ยินดีต้อนรับสู่คลิปวาดภาพทุกสิ่งอย่าง EP ที่5นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาวาดกิ๊บหนีบกระดาษกันนะครับจะวาดยากหรือวาดง่ายไม่รู้นะครับต้องไปดูกันเองนะครับไปกันเลยครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับต่อไปครับวงกลมตรงนี้นะครับพาดยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างด้วยนะครับวงครับต่อไปก็เป็นตัวจับนะครับต้องดูองศาดีๆนะครับเดี๋ยวเบี้ยวนะครับแล้วก็ใส่ความหนาครับต่อไปเราจะหาอันนี้ฝั่งนี้นะครับเราจะหาเหลี่ยมด้านในก่อนนะครับแล้วเราก็จะดูองศาจากตรงนี้ออกไปนะครับวัดความยาวดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าจะมาตรงนี้นะครับเราจะได้ด้านหลังแบบนี้องศาสำคัญนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ความหนาครับต่อไปแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะโค้งเล็กน้อยครับเราก็จะลบเส้นล่างออกนะครับได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะลงสีนะครับเราจะใช้สีเทานะครับสีเทาเข้มหาตรงนี้นะครับเว้นไว้นิดนึงนะครับให้เป็นเงาที่เหลือก็ใส่สีเทาลงมาเลยครับ
่อไปก็จะเป็นเงาตรงนี้นะครับที่เป็นเงาข้างในก็ใช้สีเข้มไปเลยนะครับเข้มปี่ครับเราก็จะเก็บเงาตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับโดยใช้สีเข้มปาดเป็นแนวยาวอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เก็บเงาตรงนี้เล็กน้อยครับต่อไปเป็นด้ามจับนะครับเราจะใช้เทาอ่อนก่อนนะครับเราก็เว้นแสงไว้ด้วยนะครับเก็บตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้นี่ไปโดนครับต่อไปใช้สีเทาเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเก็บเงาครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็เติมเงาเล็กน้อยครับประมาณนี้ครับได้แล้วครับกิฟต์หนีบกระดาษเป็นยังไงกันบ้างครับกิฟต์หนีบกระดาษของเราวันนี้จะว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดฝึกบ่อยๆยังไงก็ง่ายนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับวาดแล้วก็ส่งมาให้เราดูด้วยนะครับคุณครูรอชื่นชมอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ